สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาชมสวนนะครับผมอันนี้ก็คือกะหล่ำปีของเรานะครับก็คือปลูกไว้นานมากเลยนะครับทุกคนก็คืออันนี้พามาชมสวนหลังฝนตกนะครับผมหลังจากพายุเข้านะครับผมนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกระเจียวกันนะครับตอนนี้กระเจียวออกดอกเต็มสวนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมาเดินชมกันนะครับผมแต่วันนี้ไม่ทำคลิปเก็บนะครับเพราะว่าเราเก็บมาหลายครั้งแล้วนะครับผมนี่นะครับทุกคนดอกกระเจียวนะครับเห็นไหมครับคือดอกดินดอกกระเจียวกันนะครับผมทางนู้นคือบานเต็มเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะครับดูสิครับเนี่ยเขาถูกฝนนะครับผมเขาก็เกิดเต็มเลยนะครับตรงนี้เยอะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพามาชมเก็บรอบที่สามรอบที่สี่ก็ไม่หมดนะครับผมนี่เห็นไหมครับเต็มเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่เห็นไหมครับตรงนี้อีกนะครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมดอกขาวๆเต็มเลยนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมดอกกระเจียวของเรานะครับผมนี่คือรอบที่สามรอบที่สี่แล้วนะครับออกดอกเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับผมดูสิครับนี่นะครับตรงนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับออกเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่เต็มเลยนะครับผมเห็นไหมคือเยอะมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขากำลังออกดอกเลยนะครับผมนี่ก็ใช่นะครับผมนี่เห็นไหมครับผมนี่นะครับกำลังงอกเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับคือเดินไม่ดีนี่คือเหยียบเลยนะครับผมคือเยอะมากๆเยอะจริงๆครับทุกคนสุดยอดเลยนะครับกระเจียวที่สวนของเรานะครับวันนี้ก็ไม่ได้เก็บนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจเก็บมันเยอะกินบ่อยเหลือเกินนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องชายมาเก็บนะครับผมตัวเองก็จะไม่เก็บนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่อยากเก็บนะครับผมดูสิครับดอกขาวขาวเต็มสวนไปหมดเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเขากำลังออกนะครับผมนี่เห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยวันนี้นะครับก็คือพาทุกคนมาชมสวนนะครับผมจะไม่ได้มาเก็บกระเจียวนะครับจะพามาชมสวนอันนี้บวบของเรานี่นะครับก็เก็บกินไปเยอะแล้วนะครับผมมองเห็นไหมย้อนแสงไหมนี่นะครับผมบวบของเรานะครับก็กำลังน่ากินเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นมะเขือยาวนะครับกำลังดกเลยนะครับหลังจากที่เราทำสาวเข้าไปนะครับผมทำสาวทำยังไงครับทำสาวก็คือการตกแต่งกิ่งนะครับผมนี่เห็นไหมครับลูกแบบโตๆเลยนะครับอันนี้อยากบอกทุกคนว่าปลูกนานแล้วนะครับทุกคนปลูกนานมากๆแล้วนะครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะออกอีกนะครับผมนี่มะเขือยาวมะเขือเปราะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนส่วนทางนี้นะครับก็เป็นพริกนะครับพริกหนุ่มนี่นะครับพริกหนุ่มโอ้หลุดเลยเนี่ยครับพริกหนุ่มก็ดกเหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าเขาจะตายแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเขาก็ไม่ตายนะครับผมนี่นะครับยังดกเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนนี่ดูพริกของเรานะครับผมโอ้โหคือดกมากๆเลยนะครับอันนี้คือปลูกมาประมาณ
ประมาณกี่เดือนประมาณเกือบ5 เดือนแล้วนะครับผมก็ยังได้เก็บกินตลอดเลยนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับผมคือปลูกประมาณ5 เดือนแล้วก็ยังได้เก็บกินตลอดเรื่อยๆนะครับผมนี่ดูสิครับอันนี้ก็คือเขาถูกพายุฝนนะครับอันนี้เราใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมเอ้ยไม่ใช่เคมีนะครับขอโทษนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเรามาโรยนี่นะครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาฟื้นฟูแล้วก็แบบดกขนาดนี้นะครับทุกคนดกมากจริงๆนะครับผมส่วนทางนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปลีนะครับผมนี่กะหล่ำปลีของเรานะครับทางนู้นก็จะเป็นนี่นะครับทางนี้ก็จะเป็นใบกะเพรานะครับผักบุ้งนี่ใบกะเพรานี่นะครับผมใบกะเพราของเราก็คือดกมากๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ปลูกเองกับมือนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็คือฝนตกหลังจากฝนตกนะครับก็พาทุกคนมาเดินชมสวนผักนะครับนี่กะหล่ำปีของเรานะครับมีคนมาขอซื้อเยอะมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าเราปลูกแค่กินนะครับผมนี่และอยากบอกทุกคนว่าเราปลูกแบบอินทรีย์นะครับผมไม่ได้ปลูกแบบเคมีอะไรเลยนะครับอินทรีย์ล้วนๆเลยนะครับผมก็ใส่ขี้ไก่นะครับผมขี้วัวนี่นะครับผมก็ใส่ขี้ไก่ขี้วัวดูจากดินนะครับผมนี่จริงแปลงตรงนี้นะครับจะเป็นแปลงสลัดนะครับผมแต่ว่าสลัดมันหมดแล้วมันก็เหลือแต่เศษๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็ทิ้งๆกันไปอย่างนี้นะครับผมตรงนี้เป็นผักชีลาวนะครับที่ปลูกนะครับปลูกได้1อาทิตย์นะครับ1สัปดาห์ก็สวยแล้วนะครับแต่ที่ล้มๆเนี่ยก็คือเจอพายุฝนนะครับทุกคนเมื่อคืนคือพายุฝนหนักมากๆเลยนะครับผมหนักจริงๆครับคือฝนแรงมากนะครับผมก็เลยแบบว่าล้มระเนระนาดนะครับดูขึ้นช่ายของเรานะครับกะหล่ำปีนะครับผมอาจจะทำคลิปทำกะหล่ำปีผัดน้ำปลาให้ทุกคนได้ชมนะครับผมคือคนที่บ้านและคนจะเที่ยวก็คือชอบกินมากๆนะครับนี่นะครับผมกะหล่ำปีนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปพาชมสวนนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ชมอีกต่อไปนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม